สวัสดีครับทุกคนมาถึงวิธีการทำการเพาะเชื้อไดโคเดอร์มานะครับเชื้อไดโคเดอร์มาเนี่ยนะครับจะชอบข้าวนะครับข้าวห่วยๆนะครับย้ำว่าห่วยๆนะครับข้าวขาวธรรมดาเนี่ยนะครับที่แข็งๆนะครับผมเราใช้ข้าวนะครับ3ทัพพีนะครับใส่ถุงพลาสติกไว้นะครับผมแล้วก็โรยด้วยผงไดโคเดอร์มาลงไปนิดเดียวนะครับสัก3หยอดนะครับผมแบบนี้นะครับ1 2 3เท่านี้ก็พอนะครับผงไดโคเดอร์มาเนี่ยนะครับจะมีสีเขียวนะครับผมเห็นไหมฮะเมื่อเราโรยไปแล้วนะครับให้เราทำการปิดปากถุงนะครับผมแล้วนะฮะโรยไปสัก3หยอดนะครับมันจะได้ผงสีเขียวอยู่บนข้าวนี้นะครับผมเมื่อโรยเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเขย่ามันนะครับเขย่าคลุกเคล้าให้ผงไดโคเดอร์มาเนี่ยนะครับมันผสมไปกับข้าวนะครับผมเขย่าผสมไปเรื่อยๆนะครับจนมันกระจายไปทั่วนะครับเมื่อกระจายไปทั่วเราก็พับปากถุงไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้สัก1อาทิตย์นะครับผงไดโคเดอร์มาเนี่ยนะครับเชื้อราก็จะแพร่ไปทั่วถุงเลยนะครับเราก็นำไปผสมนำผงไดโคเดอร์มาเนี่ยนะครับไปใส่ในกะละมังนะครับเติมน้ำนะครับแล้วก็กรองเอาข้าวออกนะครับแล้วก็นำน้ำเขียวๆมันเนี่ยไปใช้นะครับหลังจากที่เราปิดปากถุงแล้วนะครับให้เราใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มมันนะครับจิ้มให้เยอะที่สุดนะครับฝั่งละสัก30รูนะครับเพื่อให้มันระบายอากาศนะครับเพราะเชื้อราเนี่ยก็ต้องการอากาศเหมือนกันนะครับผมเราจิ้มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมต่อนะครับเมื่อเราได้ผงไดโคเดอร์มาที่ละลายน้ำแล้วนะครับก็จะมีข้าวเนี่ยนะฮะข้าวที่เรากองทิ้งนะครับตัวนั้นน่ะก็มีเชื้อไดโคเดอร์มาด้วยนะครับเป็นเชื้อกันรานะครับเชื้อกันรานี่เราก็นำไปรดไปลาดตามพื้นดินนะครับมันก็จะกันเชื้อราบนพื้นดินได้นะครับผมยังไงลองทำกันดูนะครับนี่คือไดโคเดอร์มาที่ผ่านไป1อาทิตย์นะครับก็จะเป็นผงเขียวๆแบบนี้นะครับให้ทำการกลับไปกลับมานะครับวันละครั้งนะครับผมมันก็ผ่านไป5วันก็จะได้ผงไดโคเดอร์มาแบบนี้นะครับติดขัดอะไรก็ลองสอบถามกันดูนะครับ